พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน Fish Exchange แปลงเพศปลานิลด้วยไฟฟ้าทราบไหมครับว่าลูกปลานิลที่ฟักเป็นตัวใหม่ๆสามารถใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนเพศได้ซึ่งเกษตรกรนิยมแปลงเพศลูกปลานิลให้เป็นเพศผู้เนื่องจากโตเร็วและน้ำหนักดีกว่าเพศเมียโดยจะให้อาหารผสมฮอร์โมนเพศผู้ติดต่อกันประมาณ28วันแต่ตอนนี้นักวิจัยได้พัฒนาวิธีแปลงเพศแบบใหม่ที่ทั้งง่ายทั้งเร็วกว่าและไม่มีฮอร์โมนตกค้างในธรรมชาติด้วยครับสวทช.ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตพัฒนาอุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยไฟฟ้าหรือ Fish Exchange ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสนามไฟฟ้าแบบ Pulse ในการขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ไข่ปลาทำให้สารละลายฮอร์โมนเพศเข้าสู่ไข่ปลาได้ง่ายจึงแปลงปลาเพศเมียเป็นปลาเพศผู้ได้โดยระยะเวลาอันสั้นจากวิธีดั้งเดิมใช้เวลา 21-28 วันเหลือเพียง15นาทีต่อชุดเปลี่ยนไข่ปลาเป็นเพศผู้ได้สูงสุด 2,000 ฟองต่อครั้งโดยผลที่ได้สามารถแปลงเพศปลาเป็นเพศผู้ได้สูงถึง 89% การใช้ Fish Exchangeแปลงเพศปลานิลตั้งแต่ระยะไข่ปลาทำให้ลดการใช้ฮอร์โมนเพศผู้น้อยลงจึงลดโอกาสปนเปื้อนฮอร์โมนในตัวปลาและสิ่งแวดล้อมได้มากแถมฮอร์โมนที่ใช้แล้วยังนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่เป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีอื่นๆดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandtechshow.com สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000